สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแม่ลูกอ่อนเครียดลูกป่วยเข้าโรงพยาบาลกว่า8เดือนกลับเจอแม่ผัวซ้ำเติมต่อว่านับเป็นเรื่องคลาสสิกที่มีให้เห็นกันทั่วทุกมุมโลกจริงๆสำหรับปัญหาระหว่างแม่ผัวกับลูกสะภ้ยซึ่งเหตุการณ์ที่คุณแม่ายแดงชาวไต้หวันคนหนึ่งพบเจอจนต้องออกมาพ์ระบายความอัดอัน้นใจของเธอลงบนเฟซบุ๊กทำให้หลายๆคนถึงกับร้องฮะเลยทีเดียวโดวยเธอเล่าว,ว่าลูกสาวของเธอป่วยเป็นโรค ท่อน้ำตาอุดตันตั้งแต่เกิดต้องส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลากว่าแเดือนแล้วซึ่งเจ้าท่อน้ำตาอุดตันเกิดจากภาวะที่มีการติดตันของท่อระบายน้ำตาเป็นไปได้ทั้งที่รูเปิดของท่อเป็นได้ท้งที่รูเปิดของท่อน้ำตาบริเวณหัวตาไปจนถึงท่อน้ำตาที่มีช่องเปิดอยู่ในโพรงจมูกจึงทำให้มีน้ำตาไหลหรือน้ำตาคลอตลอดเวลาหากรุนแรงก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองติดเชื้อได้ เพราะว่านอกจากเธอจะเครียดเพราะลูกสาวป่วยเข้าโรงพยาบาลยังต้องมาเครียดเพราะรู้สึกไม่ดีกับคำพูดจากแม่สามีแต่พูดกรอกหูเธอซ้ำๆเพราะแม่สามีคิดว่าลูกป่วยเพราะเธอและตำหนิเธอนับครั้งไม่ถ้วนว่าเพราะสิ่งสกปรกในช่องคลอดของเธอหนะเยอะเกินไปคำพูดเหล่านั้นบั่นทอนและทำให้เธอรู้สึกลำบากใจแต่เธอก็ทำได้เพียงต้องปล่อยผ่านมันไปและทันทีที่โพสของแม่ลูกอ่อนรายนี้ถูกเผยแพร่ก็สร้างความตกตะลึงให้แก่ชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่สามีของเธอแย่สุดๆไปเลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก t ทยนิวส์อ n นไลน์คอขอบคุณค่ะ